รักมันคืออะไรครับพี่อ้อยบางทีรักมันไม่รู้มันคืออะไรแต่มันรู้สึกได้แล้วกันให้คำปรึกษาความรักคนอื่นเยอะๆตัวพี่ปรึกษาใครไม่ค่อยปรึกษาหรอกค่ะจริงๆพี่อ้อยว่าคนทุกคนที่โทรเข้ามาปรึกษาปัญหาความรักพี่อ้อยยังมีคำตอบหมดแล้วเขาไม่อยากได้คำตอบเขาอยากได้คำปลอบเฉยๆพี่อ้อยมีปัญหาความรักบ้างไหมครับมีสองอย่างค่ะคือปัญหาที่ต้องแก้กับแค่ยอมรับมีบางคนที่บอกกับพี่อ้อยว่าการสืบเผ่าพันธุ์ของมนุษย์เนี่ยอาจจะเราไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องรักเดียวใจเดียวตลอดชีวิตก็ได้ถ้าคิดว่าการนอกใจเป็นเรื่องธรรมดาการเสียน้ำตาก็เป็นเรื่องปกติมีคนเยอะมากในวันนี้นะคะอดทนให้แฟนมีใครก็ได้ถ้าเขารักหนูมากเขาต้องไม่นอกใจป่าวหนูเฮ้ยคนไม่ใช่กระเบื้องอย่าให้เขาเลือกเพราะเราอดทนโอ้โหคำคมพี่อ้อยเยอะมากเลยพี่ว่าผมไม่มีไปใช้เยอะเลยอ่ะพี่อ้อยวันนี้ผมมีที่โทรเข้ามาในรายการอยากจะปรึกษาพี่อ้อยสวัสดีครับพี่แจ็คเอ้ยไม่ใช่ เอารายการผิด ไม่ใช่รายการ กตัญญูทูไนท์